ประเทศเป็นเอฟเฟกต์ของทางค่ายคาร์ไลน์นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น Blue Ocean นะเป็นเสียงอะนาล็อกดีเลย์นะครับก็มาลองดูปุ่มปรับต่างๆมี3ปุ่มหลักนะครับคือเลเวลปรับดังเบาของเสียงดีเลย์นะครับรีพีทก็คือปรับฟีดแบ็กว่าเสียงตามกี่เที่ยวแล้วก็ส่วนคำว่าดีเลย์คือเป็นการปรับดีเลย์ไทม์ว่าให้เสียงตามมันตามเร็วตามช้าแค่ไหนนะถ้าเปิดสุดนี่ก็จะตามช้าที่สุดก็คือ600 ms นะครับก็เลยครึ่งวินาทีมาหน่อยก็ตัวนี้จะปรับได้ตั้งแต่25ถึง600นะครับเลนส์ของมันก็การเชื่อมต่อผมต่อกีตาร์ตรงเข้ากับแอมป์นะสายแจ็คเส้นเดียวส่วนตัวดีเลย์นี่ผมต่อเข้าที่เอฟเฟคลูปของแอมป์นะเพื่อจะใช้คู่กับเสียงแตกแอมป์ด้วยเดี๋ยวจะมีเทสให้ฟังก็เดี๋ยวลองเปิดเอฟเฟคดูนะครับผมจะให้ฟังเนื้อเสียงของดีเลย์ก่อนว่ามันออกมาเป็นไงโดยจะเปิดวอลลุ่มดังมันหน่อยแล้วก็ทามให้ห่างเลยนะห่างสุดว่าเสียงตามกับเสียงจริงมันแตกต่างกันยังไงนะเสียงจริงจะเป็นจะสังเกตว่าเสียงตามมันจะขุ่นๆหนากว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนาอับๆมากเหมือน MXR พวก Carbon Copy ประมาณนั้นนะอันนี้จะมีความชัดของเสียงกว่าค่อนข้างโอเคนะครับแต่คราวนี้จะลองปรับเลเวลดังๆนะครับว่าดังสุดได้แค่ไหนนะครับรู้สึกว่าเปิดประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นาฬิกานี้มันดังพอๆกับเสียงจริงสำหรับเล่นเสียงคลีนนะครับแล้วพอเปิดเยอะก็เหมือนว่าดังได้มากกว่าเสียงจริงด้วยประมาณนั้นครับแต่คราวนี้ผมจะลองปรับกลับมาเลเวลอยู่ตรงกลางจะมาเช็คเรื่องดีเลย์ไทม์ก่อนว่าน้อยสุดได้แค่ไหนนะครับถ้าเปิดน้อยสุดเนี่ยรู้สึกว่าเสียงมันตามไวมากจนคล้ายกับเสียงรีเวิร์บแบบลูปเห็นว่าเล่นแล้วก็เสียงมันก็แยกออกมาชัดเจนนะคือไม่ได้กวนกับเสียงหลักก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสอบผ่านแต่คราวนี้ผมจะลองเล่นเหมือนเดิมคือจะปิดรีพีท0นะครับให้มันตามเที่ยวเดียวแล้วจะลองเปิดมันเป็นเหมือนสลับแบ็คเอ็กโคนะครับคือเปิดทางประมาณนี้แล้วกันเลเวลเยอะๆให้เสียงตามกับเสียงจริงมันดังพอๆกันนะครับจะลองเปิดไทม์เยอะๆนะสุดดูนะครับว่าเ
าณนี้เลยคราวนี้จะลองใช้คู่กับเสียงแตกนะโดยจะปรับประมาณเลเวลตรงกลางก่อนแล้วดีเลย์เปิดประมาณนี้ส่วนรีพีทเปิดตามประมาณ 3-4 เที่ยวประมาณนะให้ซาวเหมือนแบบเสียงดีเลย์แบบโซโล่ทั่วๆไปแต่คราวนี้ลองเปิดดีเลย์ไทม์เยอะๆนะครับรีพีทขึ้นมาหน่อยว่าระหว่างเล่นก็จะไม่เสียงกวนกับเสียงหลักถือว่าค่อนข้างโอเคดีครับหรือจะลองเล่นเป็นแบบว่าเทคนิควอลุ่มดีเลย์นะครับเปิดดีเลย์ประมาณนี้ครับแล้วก็เลเวลเยอะๆหน่อยทำได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเป็นพวกดิจิตอลดีเลย์แบบ Boss DD3 เนี่ยทำได้จะเปิดรีพีทสุดนะแล้วก็เปิดไทม์ดีเลย์สุดแล้วจะเล่นเหมือนเสียงปรับปล่อยจรวดพอทำได้ครับตอนนี้ต้องมีการซ้อมเล็กน้อยถึงจะทำออกมาได้ค่อนข้างสมูทโอเคนะก็รวมๆก็ถือว่าเป็นอนาล็อกดีเลย์ตัวหนึ่งที่ปรับซาวด์ได้ค่อนข้างโอเคเลยนะคือมิติเสียงดีจริงๆนะไม่มีดรอปไม่มีอะไรนะครับจากลองต่อผ่านกับเอฟเฟคลูปของแอมก็คือใช้งานได้จริงเลยนะก็ถือว่าไม่น่าเชื่อกับเอฟเฟคราคาไม่ถึง 2,000 บาทได้คุณภาพเสียงขนาดนี้ก็ใครหาดีเลย์ราคาไม่สูงตัวนี้ก็ไม่น่าผิดหวังถ้าชอบลักษณะเสียงแบบเสียงตามหนาๆนิดนึงนะแต่ไม่หนามากเหมือนเท่ากับพวก MXR ก็ตัวนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากกับไอ้บูโอเชียนจบแล้วครับ